ที่ผมเชื่อว่าคนก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าที่บอกว่าจะมาเลี้ยงหลานนะมันไม่จริงไปเลี้ยงเดี่ยววันลี่มากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่นอกเหนือการคาดการณ์ส่วนจะกระทบทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าก็ยังไม่ถ้าพูดถึงรัฐบาลความนิยมของรัฐบาลก็ยังไม่ดีขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินมา 6-7 เดือนนะครับการมาเข้าพักของคุณทักษิณหรือว่าการเป็นผู้หลักนะครับมันจะช่วยทำให้กระแสของพรรคเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าก็คงมามีความมุ่งหวังทางการเมืองแต่ยังไม่อยากวิจารณ์ไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงผมคิดว่าคนไทยก็ติดตามอยู่นะนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเหมือนทางรัฐบาลจะชี้แจงในวันที่ 10 เมษายนนี้ก็เห็นว่าจะไม่มีการจะปรับเงินกู้แบบนี้เรามองว่ามันมีเงินส่วนไหนที่ไม่สามารถจะมาใช้ในโครงการนี้ได้หรือว่าใช้ในการคือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยรอมาจนชินแล้วนะครับคือยืนรอสแตนชินแล้วนะเพราะว่าจนวันนี้มันก็ยังซื้อเวลาอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแล้วก็ยังติดคำถามเดิมที่ยังไม่มีคำตอบจนวันนี้นั่นก็คือเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าถ้าไม่เอาเงินจากงบประมาณจะเอาเงินมาจากไหนที่บอกว่ากู้เนี่ยวันนี้เนี่ยเสียงอ่อยลงดูเหมือนจะไม่กล้ายืนยันว่าจะกู้หรือไม่กู้มันเหมือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนความจริงนายกก็ไม่ควรจะหงุดหงิดนะครับที่ผู้สื่อข่าวถามเพราะมันเป็นคำถามสำคัญโครงการนี้จะทำไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเพราะเป็นเรื่องเอาเงินไปแจกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำถามใหญ่ที่รัฐบาลต้องตอบนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนยังติดคำถามเดิมไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรขึ้นส่วนที่บอกว่าวันนั้นวันนี้ก็วันนั้นวันนี้มาตั้งหลายรอบแล้วก็มันก็ยังไม่เป็นจริงสักทีอันนี้ก็คือดิจิตอลวอลเล็ตครับ